สวัสดีค่ะเจอกันกับพลอยแล้วนะคะก็วันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆมาขูดมะพร้าวแบบดั้งเดิมเลยนะคะเป็นแบบโบราณคนโบราณที่เขาขูดกันนะคะวันนี้คุณแม่ใช้ให้ขูดมะพร้าวนะคะวันนี้เขาเรียกกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่เคยเห็นนะคะสมัยโบราณเขาจะใช้อย่างนี้กันนะคะนี่ก็เห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะพลอยขูดมะพร้าวเป็นนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะก็ขูดทางขอบก่อนนะคะถ้าอันใหญ่ก็จะขูดแบบขูดยากนิดนึงวันนี้แม่จะเอาแม่จะให้ขูดมะพร้าวไปทำอะไรคะแกงแกงอะไรแกงกับบวชฟักทองแกงกับบวชฟักทองแต่ว่าขูดมะพร้าวเองอ่ะคือคั้นกะทิเองมันจะได้แบบเน้นๆไงคะได้กะทิของแท้ไม่แบบไม่ได้ปนน้ำแม่บางเจ้าแม่ค้าบางคนเขาไว้นี่หรอเขาใส่แป้งหรือว่ายังไงแป้งใส่แป้งเวลาเราไปซื้อกะทิกล่องอะไรพวกนี้อันนี้ต้นของเราเองอันนี้ที่ต้นที่สวนที่บ้านพลอยนะคะข้างหลังก็จะรกนิดนึงว่าตรงนี้เป็นแบบตรงที่แบบลานไม่ใช่ในสวนที่พลอยอยู่นะคะเป็นลานอีกที่นึงสำหรับนั่งคุยเมามอยกันครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ถ้ารกก็ต้องขออภัยนะคะเป็นแบบว่าบ้านบ้านสวนบ้านสวนกล้วยนี่ถ้าพลอยไม่ได้ออกสื่อพลอยก็จะนั่งแบบไม่ใช่คุณรัชตรีอย่างนี้นะคะแต่นี่คือถ้านั่งไปแบบว่าถางมันก็จะดูแบบว่าไม่น่ารักอะอะไรจ๊ะหนูอัดวิดีโออยู่นะแม่บอกว่าให้พลอยถ่ายเตาถ่านเพราะที่บ้านชอบทำกับข้าวเตาถ่านนะคะคือแบบแต่จริงๆนะรสชาติมันไม่เหมือนกันนะคะเตาถ่านกับเตาแก๊สเตาถ่านเตาฟืนเนี่ยที่บ้านแม่จะชอบทำเตาถ่านแล้วก็มีเตาแก๊สไว้สำรองออกมาจากไหนไปคั้นนะคะไปคั้นเป็นน้ำกะทิค่ะกะทิติดเขาติดผมค่ะก็ยังไงเดี๋ยวพอจบคลิปไปเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอะไรอะรถกับข้าวมาขายเป็นไงคะมีความเป็นวินเทจมีความเป็นบ้านนอกมากเขาขายกับข้าวเหรอขายอะไรขายกะละมังเอาเหรอก็ยังไงไว้เจอกับพลอยใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามพลอยแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ